ครับตามที่รัฐบาลได้มีประกาศร่างกฎฉุกเฉินนะครับออกมาประคับใช้ทั้งประเทศเลยเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ได้สนองนโยบายรัฐบาลก็ได้มาประกาศเพื่อออกเป็นระเบียบให้ในจังหวัดระยองเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะว่าห้ามทำอะไรบ้างแล้วก็ให้ทำอะไรบ้างแล้วก็อย่าไปทำอะไรนะครับหลายเรื่องผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าช่วงนี้ที่รัฐบาลประกาศประกาศฉุกเฉินเนี่ยถึงสิ้นเดือนเมษาเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยทำตามนะครับโดยอยู่บ้านนะครับพยายามอย่าไปไหนนะครับอยู่ในบ้านมีความจำเป็นจริงๆค่อยออกไปนะครับเพราะว่าถ้าท่านออกจากบ้านเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการไม่ไปแพร่เชื้อก็ไปรับเชื้อเข้ามานะครับอาจจะทำให้ท่านเดือดร้อนพร้อมและครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาออกไปข้างนอกจำเป็นจริงๆให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อกลับมาสู่ในครอบครัวของท่านนะครับแล้วก็พยายามกินของที่ร้อนๆทำร้อนๆนะครับแล้วก็ใช้ช้อนของใครของมันนะครับก็เรียกอยู่บ้านอยู่หยุดเชื้อเพื่อชาติของเรานะครับคิดว่าสถานการณ์ทำแบบนี้ทุกคนถ้าเกิดทุกท่านทำแบบนี้สักหนึ่งเดือนนะครับผมคิดว่าสถานการณ์การแพร่ของเชื้อโควิด-19 เนี่ยน่าจะลดลงเป็นจำนวนมากหรืออาจจะเบาบางลงหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับต้องฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยครับ